สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพเฮ็ดกะเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทำแกงวุ้นเส้นใส่ไก่หรือเอิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือแกงร่อนใส่ไก่เนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนผสมก็จะมีไก่ค่ะของย่าเป็นสะโพกไก่นะคะน่องสะโพก1ชิ้นค่ะใบแมงลักค่ะแล้วก็ใบหอมค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกโดด 2-3 หน่วยนะคะพี่น้องแล้วก็วุ้นเส้นแซ่น้ำไว้ค่ะเป็นวุ้นเส้นแห้งค่ะส่วนพริกมื้อนี้เป็นพริกสดนะคะพี่น้องพริกสดกระเทียมหอมแดงตะไคร้ค่ะโขลกพอหยาบๆหรือจะโขลกละเอียดเลยก็ได้ค่ะพี่น้องมาค่ะที่นี่เอามาแกงกันเลยค่ะแกงแซ่บๆสดหอมๆนะคะพี่น้องแกงร่อนนี่ต้องเฮ็ดแล้วกินเลยค่ะบ่ซั่นมันอืดค่ะมาค่ะก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องต้องคั่วพริกก่อนค่ะคั่วเพื่อให้ว่าเครื่องแกงเฮาสิหอมเวลาที่เฮาสดนะคะพี่น้องมันจะมีกลิ่นตะไคร้กลิ่นหอมแดงกระเทียมขึ้นมาค่ะแห้งหายไปโดนเติบด้วยค่ะพี่น้องแกงวุ้นเส้นนี่ค่ะบ่ค่อยได้เฮ็ดปานใดช่วงหลังๆมานี่ค่ะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะเห็นมันเครื่องเทศเข้ามีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลยค่ะสำหรับคนที่สิเฮ็ดกะเพราหรือว่าสิเฮ็ดคายก็ได้เฮ็ดกินก็ได้นะคะพี่น้องอย่าให้เครื่องแกงหอมหอมอย่าให้แกงหอมหอมเวลาสดน้ํามันจะมีกลิ่นหอมนะคะพี่น้องให้คั่วพริกก่อนนะคะคั่วให้มันสุกให้มันหอมค่ะตามด้วยไก่ใส่ลงไปค่ะเอาละใส่ไก่ลงไปแล้วก็ลวกไก่ให้ให้ซุปก่อนค่ะพี่น้องค่อยเติมน้ำลงไปนี่ค่ะถ้าเฮาใส่ไก่แล้วก็เติมน้ำเลยค่ะพี่น้องสดน้ำหรือว่าเวลาเฮาสดน้ำอย่างสิค่ะพี่น้องมันจะไม่กินข้าวของไก่ของต่างๆเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลานะเขาข้นเมื่อไรค่ะพี่น้องมันจะข้าวนะคะข้าวของร่อนหันเดือดตอนแต่ว่าสำหรับไก่เนี่ยเขาข้นเลยค่ะข้นเผื่อให้ไก่มันสะดุ้งไฟให้มันสุกค่ะพี่น้องแล้วค่อยเติมน้ำลงไปนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดเนี่ยใส่ร้ายกว่าคมนะคะพี่น้องไม่ว่าใส่ร้ายแสบเลยค่ะเติมน้ำค่ะที่นี่รอให้น้ำเดือดจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องค่อยมาปรุงกันต่อค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะดีไฟลงหน่อยนึงค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยน้ำปลาสำเร็จรูปค่ะใส่ไป2กระบวยโอ้พี่น้องพอใส่น้ำปลาลงไปนะคะพี่น้องน้ำมันสิดำเลยค่ะสีจะออกดำๆและปิดหน้าต่างสีจะกลายเป็นสีคล้ำเลยมันเป็นตะแสบเพนอ้อพี่น้องตามด้วยผงปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสที่จริงเลยค่ะพี่น้องใส่ผงปรุงรสหรือชูรสบ่ต้องอะไรด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นนิสัยค่ะพี่น้องบ่ใส่ก็คือบ่แสบหลังจากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปใส่บะพริกโดดค่ะวุ้นเส้นนี่ค่ะพี่น้องส่วนมากก็บ่ได้มียี่ห้อยังตายโตนะคะก็คือย่าเคยบอกอยู่ค่ะพวกที่เอาสกินนี่ค่ะก็คืออันใดที่ลดราคาอันใดที่ถูกแน่ค่ะพี่น้องจะบ่เน้นความเหนียวความหนุ่มความแสบค่ะขอให้เป็นวุ้นเส้นนะคะอันนี้เป็นคนที่ซื้อเองค่ะพี่น้องบ่ได้แบบว่าบ่แม่นว่าจะนายบอกว่าให้ซื้อของที่ถูกนะคะพี่น้องแต่เฮานี่มีความรู้สึกว่าแบบได้ก็ได้ค่ะพี่น้องเขาจะบ่ได้แบบโฟกัสที่อันนี้ปานใดค่ะฟอมออกสักหน่อยนึงนะคะพี่น้องพวกนี้จะเป็นพวกไขมันไก่ค่ะ
พวกน้ำเลือดไก่อย่างสิค่ะพี่น้องเขาก็สอดออกแน่สักหน่อยนึงวุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะพี่น้องก็สิต้มโดนแน่เนาะค่ะอาจจะบ่ได้ต้มแล้วปุ๊บๆปิดไฟกินเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะหอมเด้ค่ะหอมเด้ค่ะขอใส่เกลืออีกนิดนึงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่อนบ่ค่อยนัวปานใดเดมักสูรสก็เติมได้อีกค่ะพี่น้องเอาละค่ะก็กาบาวุ้นเส้นเฮาซุกนะคะพี่น้องซุกเปื่อยได้ที่นะคะมักวุ้นเส้นแบบใดค่ะสามารถกะเอาได้เลยค่ะพี่น้องจะเอาวุ้นเส้นแบบเปื่อยเละเลยคือพวกเหย้าเห็ดนี่ก็ได้หรือว่าจะเอาวุ้นเส้นพ่อเหนียวๆนุ่มๆก็ได้นะคะนะคะก็จะแซ่บค่ะพี่น้องหอมหวนๆเลยค่ะเอาละค่ะที่นี่สุดท้ายเราก็จะปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะใบหอมค่ะพี่น้องใส่ลงไปนี่ค่ะถ้าจะเฮ็ดแบบจริงๆจังๆเลยค่ะให้เบิ่งทั้งเบิร์ดทั้งคลิปเลยค่ะพี่น้องตั้งแต่เขี่ยวไก่ตั้งแต่อย่างนี้ค่ะพี่น้อง30นาทีก็บ่พอเลยค่ะพี่น้องช่วงที่เคี่ยวไก่นี่เจ้าก็สต๊อปเครื่องไว้ค่ะกล่องไว้เผื่อให้ไก่มันหนุ่มเผื่อบ่เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆนะคะพี่น้องเขาก็จะเอาแบบเน้นๆเอาแบบที่มีสาระให้เบิ่งก่อนค่ะพี่น้องอย่างการเคี่ยวไก่สิเฮาบ่จําเป็นต้องให้เบิ่งจนเคี่ยวสุกแล้วค่ะพี่น้องก็แค่บอกว่าเคี่ยวไปเท่าใดเท่าใดแค่นั้นนะคะเอาละค่ะที่นี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่นะคะพี่น้องคือสบู่เด็ดตักใส่ถ้วยเธอซ้ำให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่ามันใหญ่มันหลายค่ะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวสัญญาไปมองแจ้งนะสให้เบิ่งคักๆค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงวุ้นเส้นใส่ไก่หรือแกงหล่อนใส่ไก่ค่ะกําลังหอนๆเดือดๆยกมาตั้งให้เบิ่งหม่องแจ้งเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติก็สิหอมผักอีตูนิดๆค่ะพี่น้องหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปก็ตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะพี่น้องเป็นเครื่องแกงเนาะค่ะก็จะมีนัวๆเข้มๆตามสไตล์อาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องเมนูนี้จะไม่มีความหวานเด้อค่ะจะบ่ใส่น้ําตาลนะคะพี่น้องจะให้เป็นหวานของไก่หวานธรรมชาติไปเลยค่ะเป็นแกงแบบอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องแกงหล่อนใส่ไก่กินหนาเกี่ยวเขาค่ะพี่น้องเฮ้ยสมัยเฮ็ดย่ําได้ก็คิดเห็นสมัยตอนน้อยๆค่ะพี่น้องเคยไปเกี่ยวเขาอยู่ค่ะเพิ่นแกงหล่อนใส่ไก่นี่ค่ะเต็มถ้วยแล้วค่ะข้าวเหนียวคุ่ยค่ํายังๆค่ะกับไก่บ้านนะคะพี่น้องก็แซ่บไปอีกแบบนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูอาหารอีสานง่ายๆนะคะพี่น้องเขาบอกว่าเมนูทุกชนิดที่เฮ็ดลงคลิปหรือว่าทั้ง2ช่องทางค่ะบ่ได้เอามาสอนตายโตเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้เอามาบอกว่าสูตรนั้นดีสูตรนี้ดีคือเจ้าของเฮ็ดกินนี่แหละค่ะพี่น้องก็อธิบายไปนําบ่ค่ะเพิ่นๆอย่าฮู้นะคะถ้ามักก็เฮ็ดตามได้ค่ะพี่น้องหรือว่าบ่มักบ่ชอบก็เบิ่งเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้นะคะเพราะว่าในการเฮ็ดกับเขานี่บ่ได้ไปเรียนรู้อีหยังมาเลยค่ะเฮ็ดแบบว่าครูรักพักจํามักอีหยังก็ใส่เนาะค่ะพี่น้องตามสูตรเจ้าของแต่ว่าทุกคลิปทุกเมนูเขาบอกว่าสามารถกินได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดแล้วก็กินนี่ค่ะคือแกงหล่อนใส่ไก่นี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็สิกินละค่ะพี่น้องนะคะการเฮ็ดกับเขาสามารถเฮ็ดได้ให้ถูกปากเจ้าของใส่ไปโลดค่ะพี่น้องมักอีหยังก็ใส่ลงไปนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะไผ่กะติเข้ามาค่ะหรือเอาจานเข้ามาค่ะพี่น้องมากินเข้าด้วยกันแซ่บๆค่ะแกงหล่อนใส่ไก่หรือแกงวุ้นเส้นใส่ไก่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะวุ้นเส้นแล้วก็สต้มดนนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดซะเว้าจบนี่เริ่มอืดแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเข้าด้วยกันแซ่บๆจ้า